สำหรับความรักมันคงเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงใจให้ใครหลายๆคนมีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคมากมายไปในทุกๆวันแต่เราเชื่อว่าสำหรับคนอีกกลุ่มนึงน่าจะเคยมีประสบการณ์ของความรักที่ไม่สมหวังอยู่แน่ๆแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันก็ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่มีความรักที่ไม่สมหวังหากเราเข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันอาจช่วยบรรเทาความทุกข์ลงได้นะคะทุกคนคงสงสัยแล้วว่าวันนี้แอดจะมาพูดถึงเรื่องความรักทำไมแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่ะก็เครื่องดื่มที่แอดจะเอามาพูดถึงในวันนี้นี่สิคะมันมีจุดเริ่มต้นมาจากความรักชายหนุ่มที่ทำงานอยู่ในโรงกลั่นได้ไปตกหลุมรักนักร้องโอเปร่าสาวและเขาได้ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อให้เธอยอมมอบหัวใจให้กับเขากับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Jastrini & Brooks หรือ J&B Whiskey เรื่องราวของวิสกี้แบรนด์นี้จะน่าติดตามขนาดไหนแล้วความรักมันจะทำให้เกิดแบรนด์วิสกี้ได้อย่างไรถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ตามแอดไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระเล็กๆความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดJ&B หรือ Jastrini & Brooks ก่อตั้งขึ้นในปี1749โดยจาโคโม จัสเตอรินีที่เป็นถึงระดับปรมาจารย์ด้านการกลั่นสุราชาวอิตาลีจาโคโมทำงานอยู่ในโรงกลั่นสุราของลุงของเขาเองแต่วันหนึ่งจาโคโมก็ได้ไปตกหลุมรักนักร้องโอเปร่าสาวสวยอย่างมาการิต้าเบลลินีแต่ความรักของทั้งสองคนมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะมาการิต้ามีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นดาราโอเปร่าเธอจึงออกจากอิตาลีเพื่อเดินทางไปร่วมแสดงโอเปร่าที่ลอนดอนและด้วยความรักที่จาโคโมมีให้กับมาการิต้าเขาจึงยอมติดตามเธอไปที่ประเทศอังกฤษแต่สุดท้ายมาการิต้าก็เลือกความฝันของเธอมากกว่าความรักนะคะถึงแม้ว่าความรักของจาโคโมจะไม่สมหวังแต่มาการิต้าก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดีให้กับจาโคโมอยู่เสมอมาการิต้ารู้ว่าจาโคโมเชี่ยวชาญในด้านการกลั่นสุราเธอจึงได้แนะนำจาโคโมให้กับซามูเอลจอห์นสันได้รู้จักกันเพราะครอบครัวจอห์นสันเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจอยู่แล้วซึ่งซามูเอลจอห์นสันนี่แหละค่ะที่ได้แนะนำจาโคโมให้รู้จักกับหลานชายของเขานั่นก็คือจอร์จจอห์นสันในช่วงเวลาต่อมาจอร์จและจาโคโมก็มีความสนิทสนมกันมากขึ้นคนหนึ่งมีความรู้ในด้านการกลั่นสุราส่วนอีกคนหนึ่งก็มีเงินทุนทั้งสองคนเลยตัดสินใจร่วมกันก่อตั้งบริษัทจอห์นสันแอนด์จัสเตอรินีขึ้นมาแล้วทำธุรกิจขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไวน์จากฝรั่งเศสกับอิตาลีให้กับสังคมชนชั้นสูงของอังกฤษแต่พอมาในปี1756อังกฤษก็ได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสเนื่องจากฝรั่งเศสเนี่ยได้เข้าไปยึดเกาะมินอร์กาที่อังกฤษดูแลอยู่ประกอบกับการสู้รบที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่ผลิตไวน์ของยุโรปที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นยอดนั่นจึงทำให้การค้าไวน์ในลอนดอนต้องประสบปัญหาใหญ่จากสงครามแต่ทางด้านจอร์จและจาโคโมพวกเขาก็ได้ค้นพบวิธีลักลอบขนสินค้าเข้ามาในลอนดอนได้ด้วยเหตุนี้เองทำให้จอห์นสันแอนด์จัสเตอรินีถือว่าประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจและทำกำไรได้อย่างมหาศาลเมื่อชีวิตประสบความสำเร็จแล้วในปี1760จาโคโมก็ถือโอกาสเกษียณตัวเองและเดินทางกลับไปอิตาลีที่เป็นบ้านเกิดแล้วขายบริษัทให้กับจอร์ดไปค่ะต่อมาจอร์ดก็ได้เอาออกุสตุสลูกชายของเขาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในบริษัทด้วยสองพ่อลูกยังคงเดินหน้าพัฒนาและขยายธุรกิจออกไปยังประเทศในแถบยุโรปและ1ปีหลังจากที่จาโคโมกลับไปบริษัทก็ได้รอยัลวอร์แรนต์เป็นครั้งแรกรอยัลวอร์แรนต์หมายถึงตรารับรองพระราชทานสำหรับร้านค้าที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดหาสินค้าถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์หรือราชินีแห่งอังกฤษค่ะถึงจาโคโมจะขายบริษัทให้กับจอร์จไปนานมากแล้วแต่บริษัทก็ยังคงใช้ชื่อของจอห์นสันแอนด์จัสเตอรินีอยู่ตลอดมานะคะต่อมาในปี1831ครอบครัวจอห์นสันก็ได้ขายธุรกิจให้กับอัลเฟรดบรูคเจ้าของร้านขายแอลกอฮอล์ชื่อดังจากนั้นอัลเฟรดก็ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Jastrini & Brooks หรือ J&B เ
พื่อเป็นการให้เกียรติแด่จาโคโมจัสเตอร์นี่นั่นเองค่ะจัสเตอร์นี่แอนด์บรูคถูกส่งไม้ต่อไปเรื่อยๆจนณปัจจุบันก็ตกมาอยู่ในมือของ Diageo เจ้าพ่อบริษัทน้ำเมาของโลกในเวลานี้นั่นเองค่ะโปรดักต์ตัวดังของ J&B นั่นก็คือ J&B Scotch 43% ABV เป็น Blended Scotch Whisky ในกลุ่ม No Age Statement Whisky คือไม่ระบุอายุการบ่มโดย J&B ขวดนี้เกิดจากการนำ Malt Whisky และ Grain Whisky 42ชนิดมาเบลนด์เข้าด้วยกันค่ะหัวใจหลักของ J&B Rare ตัวนี้มาจาก Malt Whisky จาก Speyside ซึ่งก็ไม่ระบุเหมือนกันนะคะว่าเป็นวิสกี้ตัวไหนและอายุเท่าไหร่บ้างสีทองอ่อนๆมาพร้อมกับกลิ่นน้ำผึ้งที่โดดเด่นคลาวด้วยเครื่องเทศอบเชยวานิลาเทสติ้งเผ็ดนำซาบซาในปากตามด้วยความหวานจากน้ำผึ้งและวานิลาและปิดท้ายด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์บางๆ After taste มีกลิ่นผลไม้พวกซิตรัสกับน้ำผึ้งตีขึ้นมาเล็กน้อยและสุดท้ายจะทิ้งความเผ็ดเอาไว้ในปากแอดว่าถ้าใครชอบวิสกี้ที่ติดรสเผ็ดไปๆคงถูกใจแน่นอนเลยละค่ะและสำหรับ EP นี้ก็ครบกำหนดกิจกรรมส่งท้ายปีแจกแก้วแอลโซไซตี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้แอดมินและทีมงานก็จะทำการคัดเลือกคอมเมนต์โดนใจและมาประกาศรางวัลใน EP ถัดไปนะคะวันนี้พวกเราแอลโซไซตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ